ตอนทำงานที่แรกก็กระจอกสุดในนั้นอะมันมีหลายทีมากๆเลยที่พี่ก็เบื่อกับงานที่พี่ทำอยู่เราไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วเราทำมันโดยที่ไม่ได้รักมันไม่มีความสุขกับมันแล้วพี่อะพูดได้เลยว่าพี่เป็นคนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำงานไปยังไงต่อไปกินข้าวกับเพื่อนคนนึงมันพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวอายุ45จะเกษียณละพี่ไม่ตกใจมาก45เกษียณเฮ้ยกูเป็นบุคคลที่ช่างไม่มีวิสัยทัศน์เลยจริงๆปรากฏว่าพี่ได้ไปเข้าเวิร์กช็อปอันนึงอะค่ะซึ่งพี่บอกไว้เลยมันเป็นเวิร์กช็อปที่เปลี่ยนชีวิตพี่มากๆอะมันทำให้พี่ได้คุยกับตัวเองเยอะขึ้นมากๆทำให้พี่รู้สึกว่าคนเราควรบอกรักตัวเองเว้ยมันคงมีอีกหลายคนที่เป็นแบบพี่ที่มันหาไม่เจอเราอยากให้เขาได้เจอสิ่งที่เราได้เจอแล้วเขาจะรู้ว่าเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนจริงเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนเพื่อที่จะยอมรับตัวเองว่าเราอ่ะมีจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเองที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นมันไม่มีงานอะไรหรอกที่ห่วยหรือกระจอกหรือตอกต่อยบางทีถ้าเรายังไม่รู้ว่าเรารักงานอะไรอ่ะก็ยังไม่ต้องไปหามากทำมันไปก่อนก็ถ้าล้มเหลวแล้วมีคนมาด่าเราพี่ก็คงตอบว่าแบบช่างแม่งอะค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มบุญญนุชบุญบำรุงทรัพย์วันนี้จะมาสอน The Path to Employee Success and Happiness ก้าวหน้าอย่างมีความสุขบุ๋มเองพยายามจะแชร์ทั้งในมุมมองของการทำงานการใช้ชีวิตหรือแนวความคิดอะไรบางอย่างที่ทุกคนคงสามารถเอาไปปรับกับชีวิตตัวเองได้เวลาพี่อยากได้อะไรอะคะพี่เป็นคนไม่เคยรอให้โอกาสมันมานะพี่จะเดินออกไปหามันนะแล้ววันหนึ่งอะเมื่อโอกาสมาถึงเขาจะมาหาเราได้มีโอกาสไปเป็น business head ของ BBQ Plaza พี่ว่าช่วงเวลาตอนนั้นอะพี่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากอะมันเหมือนเราได้รันบริษัทหนึ่งบริษัทด้วยมุมมองของเราตัวพี่เองนี่แหละที่พยายามจะถ่ายทอดให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟอาหารนะแต่เราเป็นคนที่เสิร์ฟความสุขให้กับลูกค้าวิธีการในการพัฒนาตัวเองก็คืออันที่หนึ่งพี่เป็นคนคิดสังเกตตั้งคำถามและพี่หาคำตอบเราอะค่ะสามารถค้นหาสร้างและทำความสุขในแบบตัวเองได้แล้วคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตของคุณค่ะหวังว่าเรื่องราวของบุ๋มจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า